ผาตุ๊กตาครับเผาตุ๊กตาคือเฮียอะไรวะกูโดนผีลากจะผูตุ๊กตูผาตุ๊กตูเฮียอะไรก็กะว่าจะแบบคืนนี้จะแบบสบายละฮ่าบ้ากันนะว่าใส่ทำไมช็อตนี้ไม่เข้าใจช็อตนี้ช็อตเดียวกูแทบลุกกลับบ้านเลยผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้โคตรสปอยเรื่อง 0.0 Megahertz หรือผีอยู่ในผมมุกนี้ทุกคนชอบผมดูแล้วผมเช็คแล้วมุกนี้ทุกคนชอบชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมชอบมุกขี้แม่งมุกขี้เคี้ยคนขี้เคี้ยแบบนี้ชอบใช่ไหมแบบว่าผีอยู่ในผมอยู่ในคุณแม่อยู่ในผมแหละอยู่ในคุณอยู่ในผมอีแต่จริงนะตอนเห็นครั้งแรกอะโปสเตอร์กูรู้สึกงั้นจริงนั่นคือปฏิกิริยาจริงของกูที่เห็นหน้าโรงเลยเว้ยผมจําได้ผมไปดูกับน้องชาย2คนแล้วน้องชายก็ชี้ว่าผีอยู่ในผมน่าดูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็หันไปเห็นโปสเตอร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยผีอยู่ในผมจริงๆอ่ะแล้วโปสเตอร์ก็เป็นผมลักคอผู้หญิงคนนึงอยู่เฮ้ยเหี้ยแต่ว่าผมมารู้ตอนหลังว่านักแสดงหลายๆคนที่เล่นเนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็ว่าแล้วว่าทำไมแม่งหน้าตาแบบโอ้โหโอคลิปนี้เป็นโคตรสปอยใช่ไหมก็รู้แล้วเนี่ยผมหมายถึงตัวละครตัวไหนก่อนเริ่มนะขอทวนนิดนึงชื่อตัวละครนี้ตัดไปได้เลยนะกูจำไม่ได้ชื่อคนเกาหลีแม่งจำยากมากพระเอกชื่อบุงซุงด็อกนายเอกชื่อบงจงฮีเพื่อนพระเอกชื่อด็อกคุงเฮอีกคนชื่อดุงก๊อกบ็อกเฮียอะไรไม่รู้อะแม่งด็อกก๊อกกุ๊กก๊อกกันอยู่ตรงเนี้ยจำไม่ได้เอาเป็นว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครหลักๆไอ้แก๊งคันที่ผมบอกอ่ะมันจะมี2คนเป็นคู่รักคู่ผัวเมียผมไม่ใช่คือนี่ละกันผัวมันเมียมันไอ้เมียมันนี่แหละโอ้โหพระเจ้าสัตว์แล้วก็จะมีพระเอกกับนางเอกนางเอกเป็นเหมือนเขาเรียกทายาทหมอผีเอางี้แล้วพระเอกก็เป็นนักเขียนนิยายชอบเขียนนิยายแต่เป็นนักเขียนแบบมือสมัครเล่นแหละเพราะว่าทั้งเรื่องอ่ะเขาจะจั่วตัวเองว่าอุ้ยผมเขียนไม่เก่งนางเอกขออ่านก็จะอุ้ยอย่าอ่านเลยผมหนังผมเหี้ย เออเหมือนบิวในอิทเลยที่แบบว่าหนังผมดีแต่ตอนจบมันเหี้ยใช่ไหมล่ะที่เหมือนกันเลยส่วนอีกคนนึงผมให้นิยามตัวละครถ้าใครไม่ดูผมพูดอย่างนี้นะแล้วคุณเก็ตเลยคือพี่เผือกอ่ะดีเจเผือกอ่ะเหมือนเลยทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ชมรมชื่อชมรมก็คือไอ้ 0.0 MHz นี่แหละผมถึงบอกไงว่าหนังเรื่องนี้ควรชื่อว่า 0.0 MHz อีกอย่างนึงก่อนเข้าเรื่องนะขอทำความเข้าใจกันก่อนไอ้ 0.0 MHz เนี่ยข้อมูลในความเป็นจริงเป็นยังไงไม่รู้นะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องผีแต่เท่าที่ข้อมูลหนังมันให้มาเนี่ย 0.0 เป็นเหมือนช่วงคลื่นสมองมันเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดแล้วผีมันจะสิงเข้าช่วงนี้ 0.0 MHz นี่แหละเรามาไล่เรื่องกันไปช่วงเริ่มเรื่องมาอย่างที่บอกครับธรรมชาติของภาพยนตร์ทุกเรื่องคือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้จักตัวละครให้ไวที่สุดหนังเรื่องนี้เขาเริ่มสตาร์ทเราด้วยพระเอกกับนางเอกเราจะเห็นว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาทำงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งพระเอกก็มาตามดูนางเอกทุกวันเลยเขาไม่ได้เห็นทุกวันหรอกแต่มันจะมีเพื่อนแซวแล้วมันจะเป็นแซวกันในอารมณ์ที่แบบว่ามึงเข้ามารอมึงอีกแล้วอะฟีลิ่งนั้นฟีลิ่งนั้นทั้งคู่อยู่ชมรมนึงคือเป็นชมรมเกี่ยวกับผีชมรมล่าท้าผีประมาณนั้นชื่อชมรมก็คือ 0.0 MHz ตัวพระเอกก็เหมือนหาเรื่องคุยอะแบบเอ้ยผมก็เขียนนิยายนะผมเขียนไปเรื่อยแหละพอมานั่งร้านกาแฟเนี่ยมานั่งทำอะไรนางเอกถามพระเอกก็บอกก็เขียนนิยายแหละครับนางเอกจะขออ่านก็ไม่ให้อ่านหรอกเพราะว่าเขินแล้วนางเอกจริงๆก็มีใจพระเอกแหละก็แอบหยอดๆว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยฉันมาเข้าชมรมเนี่ยเพราะคุณเลยนะตามคุณมาฟีลิ่งนั้นพอเราเริ่มรู้จักว่าหนังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนเกี่ยวกับอะไรและตัวละครพระเอกนางเอกคือใครพอเรารู้ทั้งหมดนี้ปั๊บเนี่ยหนังมันเข้าเรื่องเลยคือเข้าชมรมเราก็จะได้เห็นอีก3คนคือพี่เผือกอย่างที่บอก1คนปากหมาหน่อยชอบแซวอ่ะ2เป็นคู่ผัวเมียนึกภาพคู่ผัวเมียแบบข้าวใหม่ปลามันน่ะนั่งตักกันตลอดเวลาว่างๆก็หอมแก้มนึกภาพว่ามันแบบโอ้โหคู่ใหม่เข้าใหม่ประมาณมากณวันนี้ที่มาคุยกันก็คือเราจะไปพิสูจน์เรื่องผีกันที่ไหนดีลืมบอกอย่างนึงก่อนที่จะมาเปิดกับนางเอกที่ร้านกาแฟ
มันเป็นซีนที่กำลังทำพิธีเหมือนคล้ายๆพิธีไล่ผีอยู่บรรยากาศคุณลองนึกถึงหนังเรื่อง The Wailing บรรยากาศประมาณนั้นเลยก็มีแม่หมอผีคนนึงนะกำลังทำพิธีเลยกระโดดเย้งๆๆๆสักพักแม่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไล่ผีในบ้านแม่งคุยเหมือนกับว่าเอ้ยทำไมไม่ออกไปสักทีอยู่นี่ทำไมไม่ออกอยู่นี่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่หมอผีแม่งตายตอนตัดมาจับภาพที่ตอนแม่ผีตายก็คือโดนดึงไปติดเพดานนะแม่งแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นซีนถ้าจบได้ติดตลกหน่อยตัดกลับมาช่วงณเวลาปัจจุบันไอ้แก๊ง5คนเนี่ยชมรม O.O เนี่ยก็กำลังนั่งปรึกษาหารืออยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปทำอะไรดีไอ้เหตุการณ์ตอนหัวที่เข้าจั่วเปิดเอาไว้อะเปิดเอาไว้เพราะวันนี้ที่ชมรม O.O เนี่ยเขาตัดสินใจจะไปก็คือไปไอ้ที่นั่นแหละจนไอ้ O.O เนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยเราจะไปล่าท้าผีที่นั่นแหละโอ้ยมีเครื่องพร้อมนะวัดสมองคือจริงจังละในระหว่างนี้ก็จะเห็นร้านชามร้านหนึ่งก็คือซื้อของกินซื้อเสบียงตุนไว้เพราะว่าไปล่าท้าผีอ่ะก็ไปนั่งกินเหล้าไปนั่งกินหมูย่างเกาหลีเนี่ยเตรียมเสบียงมาซื้อของไปเตรียมเสบียงไปทำปิ้งย่างกันตรงบ้านล้างตรงนั้นแหละก่อนหน้าที่จะมาที่เนี่ยเราเห็นไปแล้วว่าบ้านนางเอกอ่ะเป็นเหมือนสำนักดูดวงทรงเจ้าหมอผีไล่ผีนี่ว่าแบบแล้วอันเนี้ยเขาก็เหมือนย้ำอีกทีคือนางเอกเห็นวิญญาณอ่ะพูดงี้เลยแล้วกันคือเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงเว้ยที่ขาไม่เปื้อนเลือดนะเลอะทั้งขาเลยเดินโอ้โหน่ากลัวมากหนังก็ไม่ได้เป็นมิสเตอรี่อะไรมากตัดชึบชับหายแล้วมีแล้วหายแล้วมีรู้เลยว่าเป็นผีไอ้แม่เศษตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผู้กำกับเขาคงคิดว่าระหว่างทางเนี้ยเรื่องผีมันเหมือนหายไปจากเรื่องถ้าไม่มีผีผู้หญิงคนนี้มาเดินเข้าร้านชำอ่ะช่วงเนี้ยมันจะเป็นหนังวัยรุ่นธรรมดาเลยมันแทบจะตัดออกได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโยนเนี่ยให้นางเอกเห็นผีเหมือนเป็นการย้ำไปได้ว่าเฮ้ยนางเอกมียานมีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นผีได้หลังจากที่เข้ามาที่บ้านล้างนี่ปั๊บทุกคนก็สำรวจสิถูกป่ะมาถึงปั๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือสำรวจสักพักมันจะมีคนหนึ่งที่คอยอัดวิดีโอก็คือพี่เผือกผู้นี้ละกันคุณจะเก็ตแหละว่ามันจะมีตัวละครอยู่ตัวเดียวล่ะที่อารมณ์เหมือนพี่เผือกหน่อยก็คือมาส่องแล้วไปเจอไก่ประหลาดเว้ยแม่งไก่แต่ว่าขนมันเหมือนผมเลยเหมือนผมผู้หญิงอะแต่เป็นไก่นะตอนนั้นน่ะพอเห็นหน้าพี่เผือกเนี่ยแม่งก็ตกใจต่างคนต่างตกใจแล้ววิ่งเข้าบ้านไปในบ้านหลังเนี้ยมันจะมีครัวแต่ครัวของเกาหลีเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเหมือนครัวโบราณแล้วมันเป็นเหมือนครัวที่ยังใช้ไม้ฟืนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่องข้างล่างแล้วมีตะแกรงเพื่อวางหม้อวางอะไรข้างบนนึกภาพป่ะแล้วช่องข้างล่างเนี่ยมันเสือกมีแล้วมันทะลุนู่นเลยนะทะลุแบบเข้าไปเลยไอ้ไก่เนี่ยเข้าไปในช่องนั้นน่ะแล้วแม่งหายไปหลังจากที่พี่เผือกเจอไก่ไปแล้วทุกคนก็โอเคสำรวจบ้านครบทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยมันมีจังหวะนึงด้วยนะที่ไอ้คู่ผัวเมียตัวเมียมันอะที่เซ็กซี่หน่อยอะไปเปิดหม้อหุงข้าวอะก็มีแง้มเหมือนจะทำให้ตกใจนิดนึงนะง้างแล้วค่อยยกท่าดาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมีหลอกนิดนึงอ่ะโอเคเราไม่ได้ว่ากันหลังจากที่สำรวจบ้านครบทุกซอกทุกมุมแล้วก็มาเริ่มพิธีทั้งหมดก็เริ่มวางเครื่องต่างๆนะเราจะเห็นเลยมีเครื่องวัดชีพจรเครื่องวัดประจุไฟฟ้าเหี้ยอะไรไม่รู้กางตรงกางเต็นท์กันเรียบร้อยมีอะไรกันเรียบร้อยนะสักพักทั้งหมดก็คุยกันประเด็นคือต้องหาตัวแทนไปเป็นเหมือนร่างทรงให้ผีเข้าพอผีเข้าปั๊บก็จะได้สื่อสารกับผีเพราะอัดวิดีโอไว้ด้วยตั้งโกโปรไว้ทั่วเลยนะเพราะจะได้เก็บภาพผีสรุปกันง่ายๆทั้งหมดก็ได้ตัวแทนมาแล้วไอ้คู่ผัวเมียตัวเมียมันนั่นแหละเป็นร่างทรงให้พอเริ่มตกเย็นปั๊บก็เริ่มพิธีเลยใส่เหมือนเป็นเครื่องจับอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องวัดอะแล้วแม่งก็ไปนอนเราก็จะเห็นแล้วว่าในมอนิเตอร์เขาจะให้เห็นเรื่อยๆว่าตอนนี้กี่เมกะเฮิรตซ์ผมจำไม่ได้แล้วช่วงที่ยังมีสติกี่เมกะเฮิรตซ์สัก8-9เมกะเฮิรตซ์นี่แหละประมาณนั้นแล้วกันแล้วก็ทำพิธีทุกคนก็สวดสักพักไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะไอ้เรื่องเสบียงกินหมูกระทงหมูกระทะหมูปิ้งหมูย่างเกาหลีอะไรกินกันไปแล้วนะกินเสร็จแล้วค่อยมาลองหน้าท้าผีนี่แหละแต่ไหนๆก็มาแล้วไงก็เลยลงมติกันว่าอ่ะรอสักหน่อยแล้วกันไอ้ตัวสาวเซ็กซี่เนี่ยก็โอเคนอนรออยู่ในบ้านในช่วงจังหวะเนี้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักทีอ่ะตัวนางเอกก็ออกมาเดินรอบบ้านของบ้านล้างหลังนั้นน่ะมียันกันผีไว้ยันไล่ผีติดเต็มเลยประเด็นที่เขาให้ตัวละครนางเอกออกมาแล้วเจอสถานที่แล้วเจอโลเคชั่นตรงนั้นน่ะคืออะไรรู้ป่ะคือให้เห็นว่าผีตัวนั้นน่ะถูกกักไว้ในบ้านหลังนั้นเว้ยประเด็นก็คือถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับมันน่ะมันก็จะติดอยู่ในบ้านหลังนั้น
ไปตลอดกาลแต่คราวเนี้ยไอ้พวกวัยรุ่นพวกเนี้ยมาทำพิธีกรรมแบบเนี้ยแล้วผีเข้าสิงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผีมีสื่อที่นำพาออกมาแล้วประมาณนั้นเขาก็จั่วไว้ไงอ่ะนางเอกก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนแล้วแหละว่าบ้านหลังเนี้ยแม่งมีพลังลึกลับบางอย่างที่รุนแรงเชี่ยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกแม่งก็เริ่มที่จะมีความกลัวต่อสถานที่นี้มากขึ้นตัดไปตอนกลางคืนนางเอกหายไปจากเรื่องเลยนะช่วงกลางคืนเนี่ยนางเอกหายไปจากเรื่องเลยพอเรื่องดำเนินไปได้สักพักหนึ่งเฮ้ยคลื่นไฟฟ้าของไอตัวสาวเท็กซี่อ่ะแม่งเริ่มลดลงเหมือนเขาดาวนับถอยหลังเลย 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 แล้วปี๊ไอ้สาวเท็กซี่แม่งจากที่นอนหลับอยู่แม่งลืมตาวืดขึ้นมาเว้ยลืมตาขึ้นมาไม่พอลุกเดินไอ้สัตว์ลุกเดินเดินมาหน้าบ้านพี่เผือกเห็นแล้วดิว่าเฮ้ยมัน 0.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วนี่ว่าไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะคือในเรื่องเขาทำเหมือนกับว่า 0.0 มันคือการหมดสติอ่ะก็มีฉากหลอกโดนหลอกกันไปไอ้พี่เผือกแม่งก็เก็ทแล้วว่าเฮ้ยแม่งผีเมื่อกี้ไอ้สาวเท็กซี่นั่นน่ะคือผีสักพักสะดุ้งตื่นมาที่ตัวเองนั่งเหมือนแบบซ้อนไงซ้อนฝันเหมือนหลับไปเผลอหลับไปแล้วฝันแล้วยังไงอ่ะลุกเดินเข้าไปดูพอเดินเข้าไปปั๊บอ้าวไอ้เหี้ยสาวเซ็กซี่หายไปปลุกเพื่อนเว้ยปลุกเพื่อนเฮ้ยเมียมึงหายมึงนอนกอดไม่ดีป่ะเนี่ยเมียมึงหายทั้งคู่แม่งก็ตื่นตระหนกตกใจจนไปรู้ว่าไอ้สาวเซ็กซี่เนี่ยอยู่อีกห้องนึงมันจะมีห้องที่ทําครัวจําได้ป่ะเอออยู่ห้องนั้นแหละไอ้สาวเซ็กซี่ก็ยืนแปลกๆอยู่ในห้องนั้นหันมาแล้วแบบช่วยด้วยช่วยด้วยร้องขอความช่วยเหลือสักพักแม่งคานเหมือนผีญี่ปุ่นน่ะคานคานทั่วห้องเลยแล้วแม่งจะมุดเข้าใต้เตาแก๊สอ่ะแม่งมุดไอ้2คนนี้แม่งก็ตกใจว่ามุดทำไมไอ้เหี้ยช่วยกันดึงสักพักพอดึงไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยมีผมเนี่ยเห็นป่ะมีผมดึงจะดึงเข้าไปดึงกูว่านี่แหละมันเป็นประเด็นนี้แหละหนังเรื่องนี้เลยมีชื่อไทยว่าผีอยู่ในผมพูดก่อนผีตัวเนี้ยตายได้ไงตายเป็นผียังไงอะนะตายเป็นผีคือผูกคอตายแล้วก็หัวขาดเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ของตำนานเล่ากันว่าผู้หญิงคนเนี้ยผูกคอตายไม่มีใครเหลียวแลผูกคอตายอยู่บ้านด้วยความที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารมากเลยไม่มีใครรู้ว่าผูกคอตายแล้วตายไปแล้วจนศพเน่าจนเปื่อยแล้วหัวกับตัวแม่งหลุดออกไปเองอะผีตัวเนี้ยก็เลยเหลือแต่หัวแล้วกลายเป็นผมเหมือนแบบมีอิทธิฤทธิ์แล้วเป็นผมพันนู่นนี่นั่นนั่นเนี่ยก็มาดึงไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยลงไปวูดลงไปใต้บ้านเว้ยคือไอ้บ้านหลังเนี้ยไอ้เตาตรงเนี้ยที่ไว้ทำกับข้าวเนี่ยมันส่งผลถึงในบ้านด้วยเหมือนเวลาจุดไฟอ่ะมันจะอุ่นเข้าไปในบ้านด้วยเพราะว่าไอ้ท่อตรงเตาเนี้ยมันต่อเข้าไปใต้บ้านห้องนั่งเล่นเลยเว้ยไอ้สาวเซ็กซี่คนเนี้ยโดนลากเข้าไปแล้วนะเนี่ยมึงเห็นแล้วไงผีดีใจป่ะล่ะเย้มึงไม่ดีใจกันเหรอเห็นแล้วเนี่ยไอ้สัตว์คันไงตอนแรกอยากเห็นพอเห็นแล้วอย่าอึ้งดีใจควรต้องดีใจนะมึงพวกมึงสำเร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายก็มาเคาะเนี่ยเคาะตามบ้านแล้วเรียกจนเจอว่าอยู่ตรงไหนอ่ะก็ทุบพื้นช่วยกันทุบจนง้างอ่ะแล้วก็ออกมาได้ในช่วงระหว่างที่ชุลมุนกันไอ้3คนนั้นไอ้คู่ผัวเมียกับพี่เผือกชุลมุนกันอยู่เนี่ยพระเอกกับนางเอกหายไปไหนหายไปนอนอยู่อีกห้องนึงเพราะว่าช่วงระหว่างที่รอเนี่ยนางเอกแม่งหายไปเลยเดินในป่าแล้วมันหายไปเลยจากเรื่องผัวของไอ้สาวเซ็กซี่เนี่ยแม่งก็ใช้ให้พระเอกไปดูว่าอยู่ไหนพระเอกก็ไปดูเจอนางเอกเดินคุ้นๆอยู่แล้วพร้อมกับบอกว่ามันมาแล้วมันยืนอยู่ที่ประตูมันมาแล้วมันอยู่ที่ประตูก็เป็นซีนเหมือนมีแซมตลกเล็กน้อยนางเอกก็เริ่มเข้ามากอดพระเอกเพราะว่ากลัวมากกลัวผวามากภาพตัดไปตัดมาเราจะเห็นว่ามีหญิงแก่ต้องพูดว่าวิญญาณหญิงแก่นอนอยู่ข้างหลังนางเอกเว้ยและเอามือปิดปากนางเอกอยู่เหมือนกับว่าห้ามส่งเสียงดังให้อยู่นิ่งๆเงียบๆในนี้นางเอกก็บอกกับพระเอกเหมือนกันอย่าออกไปนะให้อยู่เงียบๆในเนี้ยอย่าออกไปครั้งคู่เลยไม่ได้ออกไปไงสุดท้ายอ่ะทุกคนมาจบรวมกันก็คือหาไอ้สาวเซ็กซี่นี่เจอแล้วช่วยออกมาได้แล้วแล้วกำลังเก็บของหนีแต่มีอย่างนึงที่ต้องทำนางเอกตะโกนบอกทุกคนเลยว่าทำลายตุ๊กตาหรือยังต้องเผาตุ๊กตาไอ้ตัวเผือกเนี่ยก็จะแบบไอ้เหี้ยทำไมต้องเผาไปเลยช่างแม่งตุ๊กตาตัวเดียวไอ้เหี้ยอะไรช่างแม่งจริงๆตรงเนี้ยแม่งมันก็ดูแบบยัดนิดนึงนะแบบไอ้เหี้ยจะเผาจริงๆมึงเผาก็จบก็หมดเรื่องอุตส่าห์เดินไปในบ้านแล้วถือจะเผาแล้วเนี่ยสุดท้ายแม่งขี้เกียจโยนลงมันแบบยัดนิดนึงนะ
สุดท้ายไอ้ที่เผือกเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านกำลังจะเผาแล้วเนี่ยเนี่ยแค่กำลังจะเผาเนี่ยไม่เผาเฉยโยนลงท่อทิ้งไปอ่ะสุดท้ายตุ๊กตาไม่ได้เผาแต่พี่เผือกบอกเพื่อนว่าเผาแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลก็คือตัวสาวเซ็กซี่เนี่ยต้องนอนพักเลยไม่ได้สติไม่ได้สติเลยผัวมันก็อาสาว่าจะเฝ้าเองเพราะว่าหมอบอกว่าอาจจะต้องให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนจนกว่าจะได้สตินึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่เผือกกับพระเอกนางเอกก็กลับไปที่โรงแรมหน้าตอนเนี้ยทั้งหมดน่ะแยกกันอยู่แล้วนะซีนต่อมาที่เราได้เห็นที่โรงแรมก็คือไอ้ตัวพี่เผือกเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์มีคอมพิวเตอร์เก็บฟุตพี่เผือกเป็นคนดูแลฟุตเทจทั้งหมดก็เอาฟุตเทจมาเพลย์ดูนั่งหัวเราะว่าเฮ้ยเหี้ยมันเป็นกันขนาดนี้เลยวะเห็นฟุตแล้วหัวเราะประมาณนั้นมองเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องอะไรสักพักพี่เผือกแม่งกดโทรหาชายปริศนาคนนึงเว้ยคุยไปคุยมาเราก็จะรู้ว่าไอ้ชายคนนั้นน่ะคือโปรดิวเซอร์คุณลองนึกภาพเหมือนกับว่าพี่เผือกโทรหาโปรดิวเซอร์ล่าท้าผีอ่ะบอกมีฟุตเทจที่ผมถ่ายไว้ได้ประหนึ่งว่าโปรดิวเซอร์รายการผีคนนั้นน่ะรู้จักพี่เผือกเนี่ยอยู่แล้วแล้วรู้อยู่แล้วว่าไอ้พี่เผือกเนี่ยอยู่ชมรม O.O ซึ่งเป็นชมรมเกี่ยวกับการล่าท้าผีพี่เผือกบอกโปรดิวเซอร์คนนั้นไปว่าเจอของดีพี่ของดีมากของดีสัตว์พูดเลยแล้วตัวโปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยส่งมาดิดีเลยดีเลยส่งมาส่งมาส่งฟรีๆได้ไงเนี่ยผมขายพี่ซื้อป่ะล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องราคากันแล้วกันนะว่าจะขายเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ไม่โอเคบอกผมนะผมจะได้ไปขายให้ช่องอื่นเพราะมันมีช่องอื่นจะเอาเย็ดเคได้ของดีมาแล้วไงฟู้ดพวกนี้มันขายได้นะแม่งก็กะจะขายเอาเงินหลังจากที่วางสายไปข่มขู่โปรดิวเซอร์ไปแล้วปั๊บพี่เผือกเนี่ยก็ไปหาคู่ผัวเมียพี่เผือกเนี่ยมันมีประเด็นนึงอยู่จริงๆอ่ะแอบชอบไอ้สาวเซ็กซี่เนี่ยแต่เหมือนกับว่าไอ้ผัวมันน่ะกับไอ้สาวเซ็กซี่เนี่ยคลิกกันมากกว่าพี่เผือกนี่เลยแห้วไงแต่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลปั๊บก็เจอผัวมันนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละก็ปกติถูกป่ะล่ะก็เขาบอกเขาจะเฝ้าสักพักเนี่ยพี่เผือกก็บอกว่าเฮ้ยมึงเฝ้านานแล้วอ่ะไปหาอะไรกินหน่อยเปล่ากูเป็นห่วงไปหาอะไรกินหน่อยเปล่าอ่ะคุยหวานล้อมสักพักนึงจนผัวมันน่ะลงไปหาอะไรกินหายไปจากห้องสักพักพี่เผือกมองซ้ายมองขวาไม่พอล็อกประตูล็อกประตูไม่พอลูดม่านปิดในห้องโรงพยาบาลแล้วก็ไปคุยสารภาพรักกับสาวเซ็กซี่ที่หมดสติอยู่บนเตียงแม่งยื่นหน้าเข้าไปใกล้เลยนะแทบจะจูบปากกันอ่ะพูดอย่างนี้แล้วก็พูดสารภาพรักกันสักพักไอ้สาวเซ็กซี่แม่งลืมตาไม่ได้ลืมตาปกตินะลืมตาแบบบึ้งขึ้นมาพี่เผือกแม่งตกใจดิเอ้ยแสดงว่าคุณได้ยินหมดแล้วนี่ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือสาวเซ็กซี่คนนี้หลับไม่ได้พอหลับปั๊บขึ้นสมองมึงกลับไปสู่ O.O เมกะเฮิรตทันทีพอขึ้นสมองมึงกลับสู่ O.O เมกะเฮิรตปั๊บผีจะออกมามึงหลับไม่ได้คราวเนี้ยผีมันก็ออกมาเว้ยฉากที่เกิดขึ้นก็คือพี่เผือกจูบปากกับสาวเซ็กซี่แล้วคราวนี้แหละมึงผมแม่งพันหน้าพี่เผือกผีฆ่าพี่เผือกเรียบร้อยแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนสุดท้ายแล้วพระเอกนางเอกพักนานแล้วนี่ก็กะว่ามาเยี่ยมเฮ้ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังพอมาถึงปั๊บตัวสาวเซ็กซี่ก็ฟื้นและท่าทางดูดีขึ้นล่าเริงขึ้นตัวผัวมันก็อยู่ด้วยแต่ทั้งหมดก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยไอพี่เผือกที่หายไปไหนที่โรงแรมก็ไม่เห็นนะเงียบๆเห็นว่ามาเยี่ยมแต่ก็หายไปไม่รู้หายไปไหนสุดท้ายหาไม่เจอแต่จริงๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพี่เผือกอยู่ในละแวกโรงพยาบาลนั่นแหละตายแล้วเป็นศพพอหายดีแล้วปั๊บทั้งหมดก็ย้ายออกจากโรงพยาบาลภายในคืนหนึ่งหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลมานานถูกป่ะไอคู่ผัวเมียเนี่ยก็กะว่าจะแบบคืนนี้จะแบบสบายแล้วค่ะมากันนึกภาพว่าจะส่งการบ้านเนี่ยไม่ได้ส่งการบ้านมานานเดี๋ยวคุณครูจะสงสัยนึกว่านักเรียนขี้เกียจเนี่ยก็จะส่งการบ้านกันสักพักตัดเห็นไอ้ตัวผัวเนี่ยแม่งเดินลงมาหน้าตาตื่นไอ้เชี่ยเดินลงมาพร้อมกับเดินมาเจอกับพระเอกที่อยู่หน้าโรงแรมไอ้เชี่ยวิ่งขับขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยระหว่างนั้นเองพระเอกก็โทรศัพท์ดังเป็นสาวเซ็กซี่นั่นโทรมาขอร้องให้พระเอกขึ้นไปหาพระเอกไม่ได้พิศวาสสาวเซ็กซี่อยู่แล้วพระเอกชอบนางเอกนู่นแต่ว่าก็เรียกทำไมอ่ะเรียกก็ขึ้นไปเพราะกูไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วบวกกับว่าสงสัยด้วยว่าผัวมึงเป็นไรขับรถออกไปตัวพระเอกแม่งก็เดินเข้าโรงแรมไปสถานการณ์ระหว่างนั้นน่ะไอ้ตัวผัวที่ขับออกไปอ่ะพูดอยู่แค่ไม่กี่ประโยคเว้ยแต่ความหมายและมีนิ่งที่พูดอ่ะก็คือทำไมวะทำไมต้องเป็นเธอฉันผิดไปแล้วนู่นนี่นั่นฟูมไฟเหมือนไปเห็นอะไรที่โคตรน่ากลัวมากลัวผวา
ขับรถสายไปสายมาสายไปสายมาตัดหน้ารถตัดเห็นหน้าคนตัดหน้ารถเห็นหน้าคนเห็นหน้ารถเห็นหน้าคนเห็นหน้ารถเห็นหน้าคนเห็นหน้ารถสักพักเห็นอยู่งี้เห็นอยู่งี้แล้วก็เห็นหน้ารถแล้วสักพักก็จำสแกร์แบบไหนเหรอกูมีตัวอย่างคลิปมึงลองดูตัวอย่างคลิปนี้นะพวกมึงคิดกันไหมล่ะว่าช็อตแบบเนี้ยมันจะมาใช้ในหนังกันจริงๆอ่ะผมถึงบอกไงว่าใช้ไม่ได้มันแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยหนังมึงจริงๆมันก็ดูสนุกเพลินๆได้อยู่ใส่ทำไมช็อตนี้ไม่เข้าใจยิ่งกว่าคำว่าเอาออกได้อีกอ่ะมันควรเอาออกอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเป็นผีคัทเอาท์อ่ะคุณลองนึกภาพคัทเอาท์ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนมีคนถือฟิวเจอร์บอร์ดแล้วแห่ใส่กล้องแต่อันเนี้ยเป็น CG ตัดรูปผีนิ่งๆแล้วแห่ใส่กล้องช็อตนี้ช็อตเดียวกูแทบลุกกลับบ้านเลยหลังจากที่โดนจัมป์สแกร์เหี้ยๆมาแล้วเนี่ยพระเอกโหยสาวเซ็กซี่เรียกพระเอกไปนะสภาพที่เห็นคือใส่ชุดนอนไม่ได้นอนอ่ะสาวเซ็กซี่อ่ะชุดนอนไม่ได้นอนนะมึงโหยเป็นกูนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเรียกกูมาทำไมอ่ะใจมันสั่นเลยนะสั่นทั้งตัวเลยด้วยเรียกมาทำไมเนี่ยสั่นแบบนี้เลยแบบเรียกมาทำไมกลางคืนแล้วก็ด้วยนะเอ้ยขนมันลุกชูชันขนทุกเส้นแม้เส้นที่ใหญ่ที่สุดก็ยังลุกถึงเพดานแล้วมั้งเฮียสุดท้ายแล้วคือโดนหลอกตาขาวปัดเลยกำลังจะแบบถ่ายทอดพลังฮาคิสักพักนางเอกมาเห็นซะก่อนผีก็ออกไปพอสถานการณ์นี้จบลงทั้งหมดก็เริ่มพูดคุยกันจนรู้คร่าวๆระดับนึงแล้วว่าตัวสาวเซ็กซี่เนี่ยไม่โอเคนะคือมึงโดนผีเข้าแล้วสถานการณ์ตอนเนี้ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและหน้าสิวหน้าขวานมากคือมึงเกือบทำร้ายเพื่อนแล้วด้วยแล้วตอนเนี้ยแฟนมึงตายด้วยพี่เผือกตายด้วย3คนแม่งก็คุยกันเลยว่าจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงต่อไปดีสถานการณ์ณตรงนี้ฉันจะทำไงดีอย่าลืมว่านางเอกเป็นเหมือนทายาทหมอผีนางเอกรู้ได้ทันทีเลยว่าต้องทำยังไงแต่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคือพวกเราต้องกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพราะผีถูกขังอยู่บ้านหลังนั้นเราต้องพาไอ้สาวเซ็กซี่เนี่ยไปบ้านหลังนั้นแล้วทำพิธีไล่ผีที่บ้านหลังนั้นเพื่อให้ผีกลับไปอยู่ที่เดิมของมันคราวนี้ทั้งหมดก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นพอกลับไปที่บ้านหลังนั้นปั๊บก็ทำพิธีเหมือนเดิมระหว่างนั้นขอนทำพิธีนางเอกโทรกลับหาแม่สารภาพความในใจก็คือนางเอกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องผีแต่แรกเพราะว่าการที่พ่อกับแม่และยายเอาง่ายๆบ้านมันน่ะเหมือนเป็นตระกูลหมอผีลูกหลานทุกรุ่นแม่งเป็นหมอผีเป็นหมอผีเป็นหมอผีกันหมดไอการเป็นหมอผีทุกรุ่นอย่างเงี้ยมันทำให้นางเอกโดนเพื่อนล้อเอ้ยลูกหมอผีวันนี้มึงเห็นผีป่ะล่ะไอ้อย่างเงี้ยโดนล้อเนี่ยป่ะนางเอกก็ไปสารภาพว่าหนูเนี่ยโดนเพื่อนล้อเพราะเรื่องพวกนี้มาตลอดแต่วันเนี้ยหนูเจอกับตัวแล้วไม่รู้ว่าหนูจะเอาชีวิตรอดได้ไหมก็สารภาพรักกับแม่แล้วก็ขอโทษแม่พร้อมกับวางโทรศัพท์เดี๋ยวนั้นในเรื่องเราก็จะให้เห็นนะว่าวิญญาณหญิงแก่คนนั้นน่ะที่นอนปิดปากนางเอกอะตอนเริ่มครั้งแรกอะคือวิญญาณยายของนางเอกเว้ยแล้วแม่นางเอกอะตอนที่นางเอกโทรไปอะแม่นางเอกรู้ได้ทันทีนะนางเอกไม่ต้องพูดเลยแม่นางเอกบอกว่ายายมาเข้าฝันแม่ว่าลูกกำลังอยู่ในอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยมี3คนกับ1ผีนะที่อยู่ฝั่งพระเอกกับนางเอกก็คือมีสาวเซ็กซี่ที่โดนผีเข้าอยู่นางเอกที่เป็นทายาทหมอผีพระเอกที่เป็นนักเขียนเรื่องสยองกับวิญญาณยายของนางเอกที่กำลังต้องมาช่วยไล่ผีกันตัดกลับมาที่พิธีพระเอกกับนางเอกก็เริ่มจัดของจัดอะไรไอตัวสาวเซ็กซี่ก็กลับไปนอนที่เดิมทำเหมือนเดิมไปนอนที่เดิมแล้ววัดสมองแต่คราวเนี้ยนางเอกบอกกับพระเอกไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเข้ามาย้ำนะห้ามเข้ามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าจะเสร็จพิธีอ่ะพระเอกก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกนางเอกเข้าไปทำพิธีตอนนี้สนุกดีนะ มันดูแบบโอ้เออกูเอนจอยเนี่ย เขาจะตัดใช้วิธีคัตติ้งแบบนี้ด้วยนะแบบสะเหมือนลองเทคในระหว่างที่หมุนรอบตัวเองกำลังสวดมันก็จะเห็นแบบเห็นนางเอกแล้วเห็นย่าของตัวเองนั่งสวดอยู่ข้างๆแล้วหมุนรอบอ่ะ
แล้วระหว่างตัดเข้าหัวหลังหัวนางเอกเขาก็สลับที่นั่งกันซีนนี้เขาต้องการให้รู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกับว่านางเอกประทับทรงแล้วเออเหมือนเอายายอ่ะไม่ใช่ย่านะพูดผิดเอายายอ่ะประทับทรงแล้วเพราะว่านางเอกก่อนจะทำพิธีอ่ะนางเอกเหมือนพูดกับยายตัวเองเลยว่ายายจะช่วยหนูใช่ไหมเหมือนขอร้องวิญญาณยายเอาไว้ณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยายแม่งเข้าประทับร่างนางเอกแล้วนะแล้วตอนเนี้ยไอตัวสาวเซ็กซี่ที่นอนอยู่อ่ะโอพอยต์โอเมกะเฮิร์ตแล้วเราจะเห็นเลยพอนางเอกโอพอยต์โอเมกะเฮิร์ตปั๊บแล้วยายเข้าร่างทรงปั๊บนางเอกมีสวักที่เปลี่ยนไปเลยแล้วแบบเหมือนฟีลเหมือนแบบแม่หมอที่ปราบผีมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันน่ะสักพักผิวปากวีด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 เฮี้ยอะไรของมันน่ะแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆขันน้ำมนต์กับต้นเฮี้ยอะไรสักอย่างอ่ะของเขาแหละพอผิวปากสักพักปั๊บมีสัญญาณบางอย่างที่แม่หมอรู้ได้เลยว่าวูบผีมาละมันก็คุยกับผีประเด็นที่คุยก็คือให้ออกไปเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าใครให้ออกไปซะเด็กพวกเนี้ยไม่ผิดแล้วผีมันก็สารภาพมาว่าแล้วทีผู้ชายพวกนั้นน่ะทีคนที่ฆ่าฉันน่ะมันไม่ผิดเหรอฉันจะฆ่าผู้ชายในหมู่บ้านนี้ให้หมดฟีลลิ่งนั้นฟีลลิ่งนั้นสุดท้ายแม่งก็มีฉากนะคุณต้องไปดูเองมันเป็นฉากที่แอคชั่นกันนะอ่ะมันก็สู้กันสู้กันสู้ในระหว่างที่ชุนละมุนกันเนี่ยพระเอกได้ยินเสียงเรียกพี่ชายตัวเองคือตอนที่พระเอกโดนสาวเซ็กซี่เรียกไปตอนที่อยู่ที่โรงแรมอ่ะมันจะมีวิญญาณของพี่ชายพระเอกด้วยเหมือนกับว่าพระเอกมีปมในใจคล้ายๆทำผิดพลาดบางอย่างส่งผลให้พี่ชายตัวเองตายแล้วในเรื่องอ่ะเขาก็หยอดให้เราเห็นตั้งแต่แรกระหว่างทางมาแล้วณขณะเนี้ยในระหว่างที่นางเอกเนี่ยกำลังปราบกับผีอยู่เนี่ยมันมีอย่างนึงที่นางเอกพูดเอาไว้ก่อนจะเข้าไปก็คืออย่าเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้ณขณะเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกได้ยินเสียงเรียกของพี่ชายตัวเองเหมือนกับว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันหายใจไม่ออกช่วยฉันด้วยเขาบอกแล้วว่าห้ามเข้าแต่อ่ะก็ต้องเข้าสุดท้ายใช่ป่ะพอทำไม่เข้าแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เล่นก็เข้าไปพอเปิดประตูแง้มประตูปั๊บเจอพี่ชายตัวเองนอนอยู่เลือดอาบเลยโดนนางเอกนั่งค่อมระบีบคออยู่นางเอกมองไปที่พระเอกด้วยสายตาแบบนี้พระเอกแม่งฉุนเลยดิมองแบบนี้ต่อยหน้านางเอกแม่งกระเด็นเลยแล้วบีบคอนางเอกกำลังจะช่วยปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือตัวพระเอกบีบคอกับนางเอกอยู่ผีแม่งก็อยู่เปล่าเปลี่ยวกันตรงมุมห้องนะนางเอกแม่งก็เอาแล้วต้องปลุกสติของพระเอกให้ได้ปลุกจนสุดท้ายปลุกสตินางเอกขึ้นมาได้ทั้งหมดก็สู้กันสู้กับผีตะลุมตุมบอลชุลมุนชุลเกพอหมอผีไล่สักพักนึงอ่ะมันจะมีจังหวะที่ตัวผีแม่งเหมือนเริ่มอึดอัดแล้วอยู่ไม่ได้ต้องออกแต่กิริยาที่มันออกมาคือมันออกมาทางปากเว้ยตัวสาวเซ็กซี่แม่งก็เงยหน้าแล้วอ้าปากแล้วปากค่อยๆกว้างจนหัวคนออกมาได้สักพักมีหัวคนลอยขึ้นเพดานเลยลอยขึ้นเพดานเราก็จะเห็นเลยว่าสุดท้ายร่างจริงของผีปรากฏตัวขึ้นแล้วปบมือผีออกมาแล้วนี่ตัวนางเอกพระเอกแล้วสาวเซ็กซี่เก็บของแล้ววิ่งออกมาแต่ช่วงระหว่างที่วิ่งออกมาไม่ทันเจ้ากรรมเอ้ยพระเอกโดนผมพันขาแล้วลากเข้าไปเขาเนี่ยลากเข้าไปใต้ถุนบ้านเลยไอ้เชี่ยนางเอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพอลากเข้าไปปั๊บล็อกประตูเลยแล้วพระเอกแม่งก็ชุลมุนอยู่กับผีข้างในนะนางเอกตะโกนเข้าไปว่าเผาตุ๊กตาซะเผาตุ๊กตาซะถ้าเป็นกูก็อะไรผูตุ๊กตาอะไรคือผูตุ๊กตาถ้าเป็นกูคงอย่างเงี้ยหูไม่ค่อยดีอยู่ด้วยผูตุ๊กตาคือเฮียอะไรวะกูโดนผีลากนั่นจะผูตุ๊กตาผาตุ๊กตาเฮียอะไรแต่พระเอกหูดีพระเอกได้ยินแล้วหยิบไฟแช็กพร้อมคว้าตุ๊กตาไปแล้วก็ลงไปในระหว่างที่โดนผมรัดอยู่อ๊อไม่มีใครช่วยได้นะประตูล็อกอยู่พระเอกโดนผมรัดโอ้ยรัดจะโดนสิงเหมือนสาวเซ็กซี่คนนั้นน่ะแต่พระเอกแม่งจุดไฟแช็กเว้ยจุดสักพักไฟลุกฟึ่มหนังมันตัดเหมือนพระเอกจะตายเว้ยแต่ไม่ตายพระเอกก็หนีออกมาได้ทุกคนก็รอดพ้นมาแล้วพอทุกคนรอดพ้นปั๊บก็ตัดมาที่ร้านกาแฟร้านนั่นแหละพระเอกกับนางเอกก็นั่งกินร้านกาแฟก็คือร้านแรกนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกก็คุยกันคุยกันสาวทุกคนที่เป็นซีกุ๊กกิ๊กเหมือนนึกภาพหนังเกาหลีกุ๊กกิ๊กคุยกันพระเอกก็บอกว่าผมเขียนนิยายเรื่องนึงเสร็จแล้วไอ้เรื่องที่ผมเขียนวันนี้มันมีคนสนใจแล้วนางเอกก็ดีใจด้วยก่อนการร้านกาแฟพระเอกรับโทรศัพท์ออกไปคุยหน้าร้านสักพักนางเอกจะแอบอ่าน
แอบอ่านนิยายที่แฟนเขียนไหนไม่กล้าให้อ่านแล้วแม่มันจะขนาดไหนเชี่ยวขออ่านหน่อยสิพอเปิดปั๊บเห็นไฟล์ฟุตเทจวันนั้นเฮ้ยมีไฟล์ฟุตเทจวันนั้นก็ก็ขอดูหน่อยไงถ้ามีฟุตเทจนั้นยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ถูกป่ะลืมบอกไปว่าตอนที่กลับเข้าไปที่จะไปไล่ผีอะที่กลับไป3คนมีสาวเซ็กซี่นางเอกและพระเอกอะมันมีโกโปตัวนึงตกไปใต้ถุนบ้านเขาหยอดไปแล้วแล้วนางเอกก็เปิดฟุตไอ้โกโปตัวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่พระเอกอะโดนผีเข้าไปแล้วเว้ยแล้วเขาหยอดไว้แล้วด้วยตอนที่ยายเข้าทรงร่างนางเอกอะแล้วคุยกับผีอะแล้วผีมันสารภาพมาหนึ่งอย่างประมาณว่าเอ้ยเบื่อเหลือเกินการที่ต้องเล่นละครแหมมันจะมีฟีลลิ่งอยู่ผีมันจะแบบแกล้งทำเป็นคนนั้นคนนี้เพื่อให้เหยื่อตายใจแล้วก็หลอกฆ่าคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายหนังก็จบด้วยการที่พระเอกมาแตะไหล่ปุ้งแล้วนางเอกหันไปทำหน้าตกใจแล้วตัดจบครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่แฟนๆหนอนหนังน่าจะไม่ได้เข้าไปดูกันแต่จะฟังสปอยผมมากกว่าเข้าไปดูเลยแฟนๆหนอนหนังเนี่ยแปลกอย่างนึงคือถ้าหนังเรื่องไหนที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสจริงๆอ่ะหลายๆคนจะแบบพี่สปอยไปเลยผมดูสปอยพี่ดีกว่านึกภาพป่ะผมถือว่าพวกคุณคือคนกลุ่มน้อยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบให้โดนสปอยกันแต่ไม่เป็นไรถือว่าดีถือว่าดีผมถือว่าเป็นเกียรติที่คุณไว้ใจให้ผมสปอยโอเคถ้าใครฟังมาถึงตรงเนี้ยก็พอที่จะรู้แล้วว่าเฮ้ยหนังทั้งเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยถ้าถามว่าไปดูได้ไหมดูก็ได้หนังอ่ะไม่ว่าจะดีหรือเหี้ยมันดูได้หมดแหละแต่อยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบมันก็อีกเรื่องนึงภาพยนตร์มีทั้งดีและไม่ดีและการวิจารณ์หรือการพูดคุยกันเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองเป็นอีกหนึ่งอรรถรสที่เกิดขึ้นหลังจากดูหนังมันมีมานานและไอการวิจารณ์ภาพยนตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องให้เกียรติภาพยนตร์ผมถึงบอกว่าหนังไม่ว่าจะดีหรือเหี้ยคุณควรไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเหี้ยหรือดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วอ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ลองดูละกันครับสรุปรวมๆนะเหมือนกับเขามีตำนานผีอยู่ในมือแล้วเขาก็มีกลุ่มวัยรุ่นคันๆกลุ่มนึงโกของหนังเรื่องนี้ก็คือทำไงก็ได้ให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาพัวพันกับผีตรงเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดเพราะมันจะได้เริ่มเรื่องตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องสำหรับผมหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรแต่มันมีช็อตนึงอะที่ผมแบบเป็นคัทเอาแอนิเมชันอะคัทเอาผีอะเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งโดดจากหนังมากเลยอะคือใส่ทำไมไม่เข้าใจเลยอะขอโทษนะใครเป็นคนเคาะให้ช็อตนี้ผ่านออกมาผมไม่เก็ตเลยอะผ่านออกมาได้ไงอะคัทเอาแอนิเมชันคุณลองนึกภาพแบบคุณปริ้นรูปผีขนาดแบบเท่าโปสเตอร์หนังอะแล้วแปะบนฟิวเจอร์บอร์ดแล้วพุ่งเอาแห่ใส่จอเนี่ยทำไมอะไม่เข้าใจเลยอะหนังเรื่องเนี้ยผมเลยให้ไว้ที่3คะแนนผมบอกเลยนะหนังเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนน่าจะตัดสินใจดูโคตรสปอยผมแบบกูยอมดูโคตรสปอยก่อนดูหนังเลยอ่ะก่อนจะจากกันไปเนี่ยขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Sick and True นะครับผมทั้ง2ลายเนี่ยยังมีให้จับจองกันแต่ลายแรกชื่อลาย Gustav Johansen ไซส์ XL L และ M โซเอาแล้วเหลือแค่ไซส์ S อย่างเดียวอีกลายนึงคือ Ben Baxi Luciano ยังมีทุกไซส์ทุกขนาดให้คุณจับจองคือ XL L M และ S 4ไซส์นะครับผมปกติตัว570บาทค่าจัดส่งถ้า EMS น่ะ70บาทไม่ต้องจ่ายเอาไปเลย2ตัวพันถ้วนจัดส่งถึงบ้านฟรีทั่วประเทศแล้วลายที่3ที่ผมจะทำเนี่ยผมขอพัก Sick and True ไว้ก่อนลายที่3คือลายหนอนหนังเลยเป็นฟีลลิ่งล้อเลียนหนังจะล้อเลียนหนังเรื่องอะไรก็คอยติดตามครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยฝากกันไว้ด้วยครับรายการรีวิวหนังบ้าเลือดป่าเถื่อนหยาบคายแต่ได้อะไรมั้ง ก็ฝากไว้ด้วยครับกับรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ในช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment เข้าไปกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมอย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยปล่อยออกไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีกิจกรรมนึงที่ผมทำไว้ในเพจก็คือผมพาผู้โชคดี10คนไปดูหนังโจ๊กเกอร์วันที่3พร้อมกับผมฟรีจะมีรายการรีวิวหนังสักกี่รายการที่พาแฟนคลับไปดูหนังแล้วฟรี10คนเท่าที่ผมหาดูไม่มีนะเคลมตัวเองก่อนเลยแล้วอย่างที่ยังไม่มีกูเคลมตัวเองก่อนเลยแล้วดูฟรีเสร็จปั๊บมาคุยกัน
ไอ้เหี้ยอยากทำมานานแล้วเข้าไปดูหนังพร้อมกันจบออกมาคุยกันเลยอยากทำมานานแล้วหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ประเดิมเรื่องแรกถ้าบางคนจะคอมเมนต์ว่าทำไมผมไม่รู้อ่ะก็คุณไม่ได้ไปกดไลค์ในเพจผมไงเพจผมอะไรเนี่ยเหรอ Exif Entertainmentลิงก์ด้านล่างก็มีนะจ๊ะเข้าไปกดไลค์เพจครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อ่ะยังไงซะก็แค่นี้แหละคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยดูหนอนดูหนังรีแอคชั่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝากด้วยครับผมฝากผลงานของหนอนหนังฝากรายการรีวิวหนังแบบนี้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ